และนี่คือเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนที่มีชื่อว่าเซิร์ฟพิกซามอนสกาเลตนะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์โปเกมอนที่เรียกว่าเจ๋งสุดๆเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างที่นี่มันดูดีมากๆแล้วภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือว่าเราจะทำการแข่งเพื่อชิงเงินรางวัล 1,000 บาทจากเซิร์ฟเวอร์พิกซามอนสกาเลตกันซึ่งภารกิจก็คือว่าผมเบนและกิจจะทำการแบทเทิลโปเกมอนเริ่มต้นกันก่อนนะครับเพื่อให้ได้เหรียญมาใครได้อันดับหนึ่งจะได้เหรียญทั้งหมด1 ล้านเหรียญเพื่อทำการไปสู่โปเกมอนเพิ่มเติมแล้วมาฟาร์มเวลแล้วก็แบทเทิลกันเพื่อชิงเงินรางวัล 1,000 บาทมาเริ่มเลยไอ้เบนแบทเทิลกับพี่ก่อนดีกว่าน้องโอ้โหโอเคโอ้ยเอาแค่ตัวแรกพอแค่ตัวแรกพอโอ้ยรอบนี้ครับผมต้องสู้กับฟ็อกกี้บ้าไปแล้วโอ้มันจะไปชนะได้ไงอะท่ามันคนละท่ากันเลยดูดิแค่นี้จบแล้วอ่ะต่อไปครับไอ้เบนต้องสู้กับไอ้กิตมาจิโกริต้าเขียวจิโกริต้ากับโอ้กบโอ้เอาจิโกริต้าน่าจะมีโอกาสชนะเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเยอะเออโอ้ตีไปเข้าเลยเอาดิโอ้โหคือถ้าเกิดจิโกริต้าเนี่ยใช้ท่าที่มันเป็นท่าพืชอ่ะไอ้นี่แพ้นะครับแต่ว่าจิโกริต้าเราไม่มีท่าพืชเลยเหรอตีรัวเลยโอ้ตีไม่เข้าเลยเอือตายแพ้ไอ้น้องตายเรียบร้อยครับฟ็อกกี้แพ้ครับผลสรุปก็คือว่าผมได้ที่3ไอ้กิจได้ที่1ไอ้เบนได้ที่2นะครับป่ะเริ่มเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่สุ่มโปเกมอนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมในส่วนของเครดโซนนะครับมันคือโซนที่เราสามารถที่จะนี่แลกเป็นกุญแจโปเกมอนได้นะครับผมเพื่อทำการเอามาทำการสุ่มเพื่อให้ได้โปเกมอนดีๆขึ้นมานะครับแล้ววันนี้เรามีเงินมาแจกกันนะครับซึ่งที่1ก็เอาไปเลย1 2 3 4 5 6เอาไป6อันที่2 1 2 3 4 5ไป5ส่วนที่3ผมก็ได้แค่4นะครับอ่ะกดคลิกขวาใช้เลยวิธีการใช้นะครับคือเราเป็นที่จะต้องนี่โอเคครับมาตอนนี้ถึงเวลาของผมแล้วนะครับผมจะต้องทำการเอาเจ้าโปเกคอยตรงนี้นะครับมาทำการแลกกุญแจนะครับซึ่งมีกุญแจมากมายนะครับผมที่เราสามารถแลกได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะทำการแลกกุญแจ 1,000 ไม่เยอะกันเลยแล้วกันนะครับนะเอา 1,000 กับ 10,000 มานิดนึงแล้วกันนะครับ10,000สัก3 1,000 สักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งเราว่ากุญแจที่มันจะมีโอกาสเปิดได้นี่มีตัวที่มันมีโอกาสได้เยอะมากๆนะครับแต่ตัวที่ผมลองเปิดเล่นๆมาได้มันคือตัวนี้นะครับโกลเด้นโกตัวนี้เป็นตัวโหดมากๆนะครับก็คือเหล็กผีของเราเองนะฮะโปเกมอนภาคใหม่ที่เป็นเหล็กผีเมตาเนาะเมตาโอเคมาเลยทำการเอาริจินารี่กล่องนึงริจินารี่กล่องนึงนะครับแล้วก็เป็นฮิดเดนอบิลิตี้สัก2อันนะฮิดเดนอบิลิตี้2อันแล้วก็เอาโปเกมอนนะครับที่เหลือผมได้ใช้เป็นออโปเกมอนแล้วตอนนี้เรามาดูเงินกันหน่อยดีกว่านะครับโปเกคอยเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่โปเกคอยตอนนี้ผมไม่มั่นใจผมเหลืออยู่เท่าไหร่วะแต่แบบไม่อยากเสี่ยงผมลองเปิดเท่าที่ผมมีก่อนแล้วกันนะครับเราจะลองเปิดริจินารี่ก่อนแล้วกันครับมาริจินารี่เครดนะครับมาเลจิเลคิโอกูท้อว่ะได้ตัวอะไรวะได้เลจิมาเฉยเลยโอเคครับมาต่อไปก็คือเป็นฮิดเดนอบิลิตี้ครับฮิดเดนอบิลิตี้มันทำการสุ่มได้ตัวที่แบบว่าอบิลิตี้เจ๋งๆนะครับคาริโรสอะได้ตัวที่2ไม่ค่อยไหวแต่ก็โอเคอยู่ได้อยู่ต่อไปครับเรามีเอาโปเกมอนนะครับเอาโปเกมอนที่2อันเอาโปเกมอนคือมีโอกาสเปิดได้โปเกมอนตัวอะไรก็ได้นะครับคือได้มีโอกาสทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาโปเกมอนที่เราไปที่ต้องไปเปิดข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยเอาโปเกมอนเนี่ยโอ้ยโปเกมอนแกะลอกเลนสกิลกับสแวร์โลแม่งแต่ละตัวแต่ตัวก็ท้ออ่ะแต่ละตัวไม่ทำผมท้อมากตอนนี้นะเอาจริงท้อจริงครับเรามาเช็คดูหน่อยว่าเงินตอนนี้ผมเหลืออยู่264,100นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เราจริงเราสามารถที่จะเอาเทพมาได้อีก2ตัวนะครับแต่แล้วแต่ว่าเราอยากเสี่ยงมั้ยนะแต่ผมอยากออลอินอยากเอาอินกับเทพไปเลยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าการเอาอินรอบนี้มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับมาดูดิว่าคุ้มไหมลิจินารี่อีก2แล้วก็UB 1 Hidden Blading 1อ่ะมาดูครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มมาดูกันดีกว่าลิจินารี่รอบนี้ผมเปิดอีกทีนึงได้ตัวอะไรครับมาดูกันตัวอะไรมังกิโดริเลจิเลคิอีกแล้วโง่อีกตัวนึงได้อิเทอร์นัสไมแมนตัวนี้แหละที่ผมอยากได้ครับตัวที่ผมอยากได้ได้ไปแล้วโอเคอิเทอร์นัสครับตัวที่ผมมองว่ามันเป็นตัวที่แบบเหี้ยอิเทอร์นัสอ่ะคิดดูดิโบรคือแบบอิเทอร์นัสอ่ะมันเป็นโปเกมอนที่หายากครับอิเทอร์นัสก็ต่อไปอันนี้ได้สุกิตี้โอ้เป๋หัวลำโพงฮิดเดนอบิลิตี้ครับฮิดเดนอบิลิตี้ได้เป็นโอ้บัตโอ้ยดีๆๆๆตัวนี้ดีครับผมว่าผมได้ใช้ดวงทั้งหมดของชีวิตนี้หมดจบไปแล้วนะครับดีกว่าครับว่าตัวที่ผมมีมันจะมีตัวอะไรที่ดีๆบ้างนะครับที่คนเอามาเล่นนะครับผมตัวที่คนเอามาเล่นก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเรจิและคิดผมขอดูสเต็กก่อนนะแต่ตัวนี้สปีดเยอะตัวนึงเป็นสปีดเหมือนกันนะครับโอเคจอลลี่จอลลี่มาต่อไปที่ผมจะมาเล่นก็ตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วก็โปเกมอนสตาร์เตอร์แล้วนี่เป็นสุกิติสตาร์เตอร์ดีไหมสตาร์เตอร์ดีกว่าโอเคครับมาตอนนี้เราก็ทำการเรียบร้อยแล้วนะครับกับการที่เราทำการสุ่มโปเกมอนนะครับเทพต่างๆนะครับผมต่อไปคือตอนนี้เราทำการไปฟาร์มเวลก่อนดีกว่านะครับผมไม่เวลาพวกคุณฟาร์มเวล1ชั่วโมงนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ความประหลาดของการฟาร์มเวลนะครับคือมันจะไม่มีที่ฟาร์มเวลอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันพวกแชนซี่นี่ไม่มีเลยนะครับมันเป็นที่ต้องไปโลกของโปเกมอนนะครับเพื่อฟาร์มเวลเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะฟาร์มเวลแบบอื่นได้นะครับผมนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับถึงเวลาค่อยๆฟาร์มเวลก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมให้เวลาฟาร์มเวลชั่วโมงนึงนะครับเชิญฟาร์มเวลกันได้เลยนะครับอิเทอร์นัสนี่โอ้ยตัวมันตึงอยู่แล้วอ่ะโอ้ยทำไมตัวตึง
ูเกือบตายมาเนี่ยเนี่ยคุณดูดิมีคนที่แบบยศเยอะยศเยอะมาเพื่อแบบว่ามาเพื่อขอดูอินทรทัศน์ผมมาคุณดูดิคืออินทรทัศน์ผมบอกแล้วตัวแม่งแบบโอ้ยไว้คิวเลมผมคงไม่เอาครับขอโทษทีนะครับคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินด่าผมนะครับคงให้กันไม่ได้หรอกครับตอนนี้ผมจะทำการนั่งคิวก่อนนะครับผมทำการฟาร์มอินทรทัศน์ให้มันโหดที่สุดเท่าที่ผมไปทำได้ก่อนก็เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมอยากจะบอกว่าคือวิธีการเล่นนี่ก็คือแบบมาโปเกมอนเวิลด์แล้วก็ไล่ฟาร์มพวกนี้แบบได้สบายๆนะครับแต่วิธีการฟาร์มก็อย่างทุกคนรู้กันนะคือมันก็ยากๆหน่อยนะครับเออปั๊บมังกรพิษอย่างเรานะครับมังกรพิษอย่างเรานี่เป็นมังกรที่เอาไว้ตบแฟรี่นะฮะเพราะมันมีพิษมีพิษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจ๊ะก็ถือว่าดีครับผมบอกผมชอบมากตัวนี้คือแบบเวรี่กู๊ดมากเปลี่ยนตัวดีกว่าโอ้ยโดนทีตายเลยบ้าเอ้ยอันนี้กันดิครับเราก็ต้องวาร์ปไปวาร์ปมาระหว่างโปเกมอนกับโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับอันนี้คือวิธีการที่บอกว่าผมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับแต่เราก็สามารถที่จะปั๊มผ่านแบบปั๊มค่า EV งEV พวกนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าดีจริงๆเรามาเคลียร์กับเรื่องค่า EV ก็ได้นะครับสบายดีแต่ต้องแบบเป็นแรงอัพก่อนนะครับคือแรงต้องอัพก่อนถึงสามารถที่จะเริ่มปั๊มพวก EV ได้นะครับโอ้ยชีดิวิ่งช้ากูเลยว่ะบ้าเอ้ยกูจะไปสู้กับมึงยังไงเนี่ยนั่นระหว่างที่เรากำลังฟาร์มโปเกมอนอยู่เดี๋ยวผมไปทำการมาอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าเซิร์ฟนี่มีอะไรบ้างอย่างแรกคือโปเกมอนที่พวกคุณได้กันมาเนี่ยสามารถซื้อขายเป็นเงินจริงได้อินทรทัศน์ผมก็ขายเป็นเงินจริงได้เช่นกันนะครับตัวนี้ถ้าเกิดตกนี่ก็โอ้โหหลักหลายร้อยหลักร้อยหลักพันอ่ะในเซิร์ฟต้นสปาร์ตนี่มีระบบต่างๆมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดลี่แบทเทิลที่เดลี่แบทเทิลเสร็จแล้วจะได้โปเกมอนแล้วจะได้ของต่างๆที่เจ๋งแจ๋วมานะครับถึงแม้เราสามารถเดลี่แบทเทิลกับเขาได้แต่ว่าเราก็ต้องมีโปเกมอนที่แบบว่าเหมือนกับเขาด้วยนะในการที่จะแบทเทิลมีระบบแบทเทิลทาวเวอร์นะครับที่เมื่อผู้เล่นสามารถมาเล่นแบทเทิลทาวเวอร์คือแบทเทิลไปเรื่อยๆได้เหมือนภาคเอเมอรัลด์อ่ะที่มันแบทเทิลไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ของรางวัลตาพิเศษในแบทเทิลทาวเวอร์ที่จะให้มาไม่ว่าจะเป็นหินเมกาหรือเจเนอรี่ไอเทมต่างๆที่ทำให้โปเกมอนของเราไกลล่าเป็นโปเกมอนสุดโหดได้นะครับถือว่าเจ๋งมากมีจุดเวิร์บอสนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสู้กับบอสโลกเพื่อรับของรางวัลได้ด้วยนะครับเป็นไงมีทั้งรับรางวัลเวิร์บอสแล้วก็การสู้บอสโลกนะครับมีระบบการฮันหรือว่าล่าโปเกมอนด้วยนะครับตรงนี้คุณเห็นไหมถ้าเกิดเราล่าโปเกมอนที่มันกำหนดมาได้ตรงเวลาก็สามารถได้รับรางวัลไปมีระบบคอสเมติกหรือว่าแต่งตัวเจ๋งๆด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกดปุ๊บเราสามารถที่จะคอสเมติกตัวละครเราได้แบบโคตรเท่เลยคุณดูดิเฮ้ยเนี่ยสามารถที่จะเลือกใส่อะไรพวกนี้ได้หมดเลยอ่ะเนี่ยมีของให้ใส่มีแขนเมตาคอสมีอะไรพวกนี้ใส่เต็มหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้คอสเมติกตัวละครแบบเจ๋งมากระบบก็ทำมาดีอ่ะขนาดคอสเมติกยังดีอ่ะคุณคิดดูดิมีเพลย์ทอมรีวอร์ดนะครับเพื่อรับรางวัลตามเวลาที่เราเล่นนะครับผมยิ่งเราเล่นเยอะยิ่งได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับจากที่เราเล่นมี FK โซนนะครับที่เราจะมาทำการ FK ในโซนนี้แล้วยิ่ง FK ก็ยิ่งได้ของรางวัลเพิ่มเข้ามานะครับคุณดูดิเป็นไง FK ยังได้ของรางวัลอ่ะคุณคิดดูโคตรเจ๋งอ่ะแถมโซนนี้เป็นระบบที่ผมทำการโชว์ให้ทุกคนดูก็คือระบบเทราจากภาคล่าสุดนะครับที่ทำให้โปเกมอนสวมมงกุฎอ่ะแล้วก็เปลี่ยนท่าของโปเกมอนได้แถมถ้าเกิดคุณทับ IS นะครับคุณจะมีเกาะส่วนตัวให้คุณสามารถที่จะเล่นสกายบล็อกไปพร้อมกับโปเกมอนคุณได้โอ้สุดยอดผมบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้โคตรเจ๋งกับโปเกมอนสกาเลตเนี่ยทุกคนดูดิมันแบบมันถึงขั้นที่แบบถ้าเกิดผมได้อินทรทัศน์มาแม่งแบบถ้าขายเป็นเงินนอกเท่าไหร่หรอครับคือมันจะเอาตัวอินทรทัศน์ผมไม่ได้แบบเอาแบบเอาเป็นเงินนอกเลยอะคุณคือตัวมันโกงอะคุณก็รู้อะอินทรทัศน์ตัวแม่งโกงอะแม่งแบบแม่งจะเอาเงินแม่งแบบยอมอะยอมแบบยอมเงินนอกอะทุกคนคุณคิดดูดิบ้าผมแบบโอ้โหมันขายเงินนอกเลยเหรอวะขนาดเลยอะบ้าอันนี้บ้าเกินครับอันนี้คือแบบเงินนอกนี่คือพวกทูอะจ่ายเป็นทูคุณคิดดูดิเซิร์ฟนี้แบบถ้าคุณได้อินทรทัศน์มาคุณขายเป็นทูได้อะของแท้มาของแท้บอลเลสเซอร์นี่มันของแท้ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งโปเกมอนซ้อมแม่คุงดีกว่าครับซ้อมแม่คุงโปเกมอนตัวอะไรอะอันนี้มันคือลิงอะไรอะลิงลิงอินโทรเวิร์ตเฮ้ยมีสมาร์เซนต้าด้วยว้าวสู้ยากอะเหล็กแฟรี่อะเหล็กแฟรี่พวกเหล็กแฟรี่มันสู้ยากอะนี่ผมบอกเลยว่าสู้ยากจริงครับแต่เรื่องฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะครับผมต้องการที่อีเทอร์นัทผมได้อย่างน้อยเบลสักประมาณแบบ30อะเออจะได้เป็นตัวแบกเด็กได้นะคือวิธีการฟาร์มผมว่ามันต้องฟาร์มให้แบบตัวใดตัวหนึ่งเบลเยอะไปเลยอะเนี่ยถึงหมอการแบทเทิลนะครับไปทำไรวะฟาร์มไหนแล้วน้องฟาร์มไหนกันแล้วน้องผมกำลังเปลี่ยนท่าอยู่ครับเฮ้ยเปลี่ยนท่าด้วยวะของแท้ของแท้ตัวผมตึงอะเปลี่ยนท่าจริงๆก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยกิดมีคอมบาริออนด้วยมีแต่ตัวมีเหล็กอะตัวเหล็กงั้นเลยมันตัวกูสู้ไม่ได้มันตัวเหล็กหมดเลยอะโคตรบ้าเครซี่ตัวเหล็กแต่ว่ากูว่าไอ้กูจะเมื่อเปี้ยวไม่ได้เลยแล้วมีอีกระบบมึงด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อเรามาโปเกมอนเวิลด์อย่างงี้ใช่ไหมทุกคนนะในระหว่างที่เราต่อสู้เนี่ยเราสามารถที่จะดูด้วยนะครับว่าเนี่ยเราสามารถที่จะทับ PI นะครับเพื่อทำการดูว่าโปเกมอนตัวของเราเนี่ยมีสเตตัสอะไรด้วยนะครับทับ PI ได้อันนี้คือแบบว่าผมไม่มียศเลยผมก็สามารถทับได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นแอตแทคเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่สเตตอะไรอย่างงี้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับถือว่าแบบโคตรโหดอะโคตรดีอะเป็นไงคือแบบมันสามารถที่จะแสดงค่าพลังของอีเทอร์ทัสของเราออกมาได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นโปเกมอนที่เก่งนะครับอีเทอร์ทัสเอาจริงอะเออมาเราทำการฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหตอนนี้คือแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็คือแบบนั่งฟาร์มอย่างเดียวไม่ต้องแบบชิลมากแถมแบบสามารถอวดสเตตให้เพื่อนๆได้ดูได้ด้วยแบบให้ทั้งใครทั้งเซิร์ฟดูอะโคตรโหดอะแม่งอวดสเตตได้อะแบบเอาไว้คิงสเตตนะครับทุกคนแค่ผมได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับก็คือเวโนช็อกนะครับซึ่งเป็นท่าที่ผมน่าจะแรงอยู่นะครับแรงใช้ได้เลยนะครับต้องเอาไปลองแล้วต้องลองหน่อยและลองกับโปเกมอนที่มันดรอปเวลเยอะหน่อยแล้วกันนะเปอร์เซียนี่น่าจะได้ครับเวโนช็อกไหนลองดิ
ป้าบอ้าวมันเฟลเหรออ้าวไฟซันเทลอ้าวอ้าวอ้าวโอ้หนีเลยกลับไปฮิวดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาครบ30นาทีแล้วนะครับผมดิวานต้องแบทเทิลกันแล้วนะครับผมจะรอแบทเทิลกับน้องกิจก่อนผู้ที่ได้อันดับ1นะครับดิวานอันดับ1มันจะสามารถเอาชนะโอ้ยมังกรพิษคือกันวะน้องนี่แต่ตัวผมมันแรงกว่าเร็วกว่าครับโอเคตัวต่อไปครับโอ้นี่ไฮริโกโดนนัดเดียวก็จอดเวลไปแค่1เองอ่ะทำไมเวลมึง1เองวะเซเนียสโอ้เซเนียสเซเนียสก็แพ้เพราะเซเนียสแพ้พีทต่อไปโอ้ยนักฆ่ายูบีแพ้เหมือนกันครับตัวต่อไปโคบาริออนจริงๆตัวนี้ไม่แพ้พิษนะแต่ว่าพิษผมมันตีได้อะเอ้ยพิษผมตีไม่ได้นี่หว่าเออนั่นผมต้องคอนฟิวชั่นเลยแล้วกันครับตัวนี้คือพิษไม่สามารถใช้กับโคบาริออนได้ผลเลยนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ก็จะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาตัวอื่นมาใช้แทนเช่นแบบชาริซาร์ดอย่างเงี้ยโอเคโคบาริออนมึนเมาครับตีตัวเองไปแอมเบอร์ทีเดียวก็ไปแล้วตัวท้ายที่เบลเยอะสุดแล้วโอเคพินเซลโอ้ยเยอะสุดแล้วโปเกมอนป่ามันเบลเยอะโปเกมอนที่พวกกูสุ่มเลยจริงๆนะผมว่าโปเกมอนป่าไม่เยอะโปเกมอนที่ผมสุ่มอีกอะโอเคครับรอบแรกผมเป็นฝ่ายชนะไปต่อไปดูซอสแม็กคุงกันดีกว่าครับไปมาถึงเวลาน้องนี่แบทเทิลกันหุ้ยตอนแรกเอาดวงกามเลยวะคิดว่าเองจะสู้ได้หรอวะนี่ดวงกามมาดูเอาอะไรไปสู้ต่อไปตัวต่อไปอะไรมาคัฟฟู่คัฟฟู่เป็นหนึ่งวะนี่ก็สวยครับคัฟฟู่เป็นหนึ่งนี่คือแบบกระจอกมากครับดีเดือดต่อไปครับเฮ้ยทำมาเซนต้าว่ะบ้าพอยซันเทลอุ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถเพิ่มไปดีตัวอะไรวะรถเพิ่มไปดีเลื่อนรถเพิ่มไปดีอุ้ยอะไรวะเนี่ยตีเฉยไปเอาว่ะตัวผมตอนนี้นะครับดูสิ่งเรียกว่าหินเทอร่าอยู่นะครับที่ทำให้ผมสามารถเปลี่ยนธาตุได้นะครับผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากๆนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแค่นั้นแหละมีตัวอื่นมันแล้วคุณต้องสู้ตัวอะไรเอ้าบั๊กโอเคเดี๋ยวว่าผมชนะแล้วกันนะน้องๆนะด้วยเอวาเทอร์โอเคครับก็ในโลกนี้ก็จะมีอะไรมากมายนะครับแถมที่เจ๋งที่สุดก็คือว่าสามารถรับ IS นะครับเพื่อมาเกาะส่วนตัวได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างบ้านไปพร้อมกับโปเกมอนของเราได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เราก็ใช้อินไปบางส่วนแล้วนะครับผมนะแต่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเทเลชานที่เซิร์ฟเวอร์นี้มีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งกราวเทเลชหรือว่าเทเลชานอื่นนะครับผมซึ่งมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครของเรานะครับให้กลายเป็นเทเลชที่เราต้องการได้นะครับถือว่าโคตรเจ๋งอะมีทั้งเทเลชพิษเทเลชหินเทเลชพลังจิตโหคือแบบเทเลชานี่ได้เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าเจ๋งมีผีบินเหล็กต่อสู้แฟรี่ไฟฟ้ามังกรมืดน้ำแข็งแล้วก็มแมลงนะครับบอกเลยว่าแบบเจ๋งที่สุดเลยนะครับผมนะวิธีการได้เทล่าคุณก็สามารถที่จะสุ่มจากกล่องซึ่งกล่องนี่ก็จะทำการสุ่มเทล่าให้นะครับผมว่าเทล่าที่เจ๋งสุดน่าจะเป็นแฟรี่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับเซิร์ฟนี้ก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมลิงก์ใต้ดีคริปชั่นนะจ๊ะไปโหลดมาเล่นได้เลยต้องขอไปดิสก่อนด้วยนะครับบาย